ราะฉะนั้นเราแจ้งสักทีหนึ่ง DSI เมื่อวานนี้ท่านผู้ผอกองคดีหัวของกรมสอบสวนคดีพิเศษน้องไบรท์ร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังไสค่ะผู้อำนวยการกองคดีหัวประมูลของ DSI บอกเลยที่เรียกมาบริษัทที่ซื้อซองแล้วไม่เข้ามาประมูลใน2โครงการซึ่ง DSI ตั้งข้อสงสัย58บริษัท2โครงการที่ว่านี้ก็คือโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวง375ดอนตูมลำลูกบัวปี60อันนี้โครงการหนึ่งและโครงการประกวดราคาสร้างทางหลวง375สายลำลูกบัวประจบทางหลวง346ปี64 2โครงการนี้300ล้านกับ350ล้านบริษัทกำนันนกประวินจันคล้ายชนะการประมูลประเด็นก็คือ58บริษัทมาซื้อซองแต่ไม่ยื่นลักษณะ e-bidding ซื้อทำไมปรากฏว่าผ่านไป3วันเข้ามาให้ข้อมูลชี้แจงเนี่ยท่านผู้ชม35บริษัทอีก23บริษัทส่วนหนึ่งขอเลื่อนอีกส่วนหนึ่งไม่มาประสานไม่มาท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปถึงเวลายังเรียกและถ้ายังไม่มาอีกโดยไม่มีเหตุอันควรจะมีโทษจำคุก1 ปีด้วยกันนักข่าวก็อยากจะถามคำให้การไอ้35บริษัทเข้ามาว่าอย่างไรตกลงกำนันนกเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ไปข่มขู่เขาไม่ให้ประมูลจริงไหมหรือว่าบริษัทไหนยอมรับสมยอมเรื่องของราคาหรือเปล่าเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องขอละเว้นการเปิดเผยเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นสาระสำคัญสำหรับการสอบสวนแต่ยืนยันว่า DSI สอบเข้มค่ะยังดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านและถ้าได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครบแล้วจะเสนอต่อท่านอธิบดี DSI พิจารณาอนุมัติเป็นคดีพิเศษเดี๋ยวเราตามกันดูต่อนี่รอทางกระทรวงมหาดไทยเข้ามาขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลของนครปฐมน่าจะเป็นจังหวัดต้นๆนะน้องใบเดี๋ยวตามกันดูนะ